คุณรู้ไหมว่าผมขายไปเท่าไหร่เท่าไหร่ดิ 1,800 โอ้โหแล้วพอขายไป 1,800 แล้วพระองค์เนี้ยก็ไปอยู่ในตู้ของเซียนอีกคนนึงเรากับพระเราไงแต่เปลี่ยนมือไปแล้วเราก็ไปถามเท่าไหร่เขาบอกว่าเอา 22,000 มันจำไหมจำเนี่ยมันคือประสบการณ์สุดยอดสุดยอด FC ครับโอ้ยคุณแซมกิติวัฒน์เพิ่งจะตามมาสอยซุ้มกอผมไปโอ้โหหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้เสียได้องค์นี้องค์เดียว 300,000 ก็ซื้อไม่ได้ครับใช่พี่ป้องนัมเบอร์9ชุดเหมาเด็ดๆคราวนี้เรามาดูนี่ก่อนอย่างนี้เก่าไหมเก่าไหมครับเก่าเก่าพอๆกับปูยิ้มเลยใช่เก่าครับนี่แบงค์รู้ไหมว่านี่คืออะไรเนี่ยเขาเอาลูกอมหรือเอาพระผงที่สึกไม่เหลือพิมพ์แล้วอะมาขึ้นพิมพ์เห็นไหมคุณต้องดูว่าพระเนี่ยมันเกิดจากการซ้อใช่แกะซ้อเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้ว่าพระแบบเนี้ยนะเขาเป็นพระแกะซ้อพิมพ์ขึ้นมาให้เป็นรูปองค์พระปิดตาซึ่งเนื้อในอ่ะก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ในด้านความเป็นค่านิยมอ่ะมันไม่ได้นี่เห็นไหมให้เห็นกันนะครับฉะนั้นพระเครื่องเก่าๆเนี่ยผมจะบอกเลยผมจึงชอบเก็บเนี่ยอย่างเงี้ยเก่าเหมือนผู้ยิ้มเลยเห็นปะเนี่ยเก่ามากพระแม่กองนะรุ่นราวคราวเดียวกันเห็นไหมเอออย่างเงี้ยเท้าปู่ยิ้มเห็นไหมรุ่นราวคราวเดียวกันเห็นไหมเอออย่างเงี้ยสิครับเนี่ยนางส่องสมเด็จหลังตาแผ่นดินฟังอาจารย์ให้ความรู้ไปด้วยมีความสุขครับขอบคุณมากมากอ่ะแล้ววันนั้นผมบอกผมจะพูดเรื่องพ่อหวนวัดพิกุลโอ้โหผมบอกเลยเนี่ยโอ้โหเหนือเอาว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะสมเด็จพ่อหัวเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเกือบ20ปีนะก็องค์ละ10,000กว่าบาท 20,000 แล้วนะซึ่งในตอนนั้นรู้เปล่าว่าผมเอาว่าเต่าเติวอะไรรุ่นหลังๆยังไม่เล่นเล่นแต่รุ่นแรกอ่ะนะใช่นี่ฮะพ่อหัววัดพิกุลผมอยากให้คนพื้นที่อ่ะเข้ามาให้ข้อมูลกับนักสะสมหน่อยผมใช้คำว่าสมเด็จในตำนานนะไม่ใช่บ้านราชบุรีแต่ผมพูดในไลฟ์บ่อยมากแล้วก็ไม่ได้เจอตัวจริงจนมาเจอตัวจริงวันนี้ขอมาเอาชุดเด็ดๆครับอ่ะผมอยากจะบอกเลยนะเนี่ยเป็นพระสมเด็จกรุงเทพใช่หรือพระสมเด็จฝั่งทนที่อนุภาพเอาว่าตอนนั้นแพงกว่าปู่โต๊ะฟังผมนะสมเด็จพ่อหวนวัดพิกุลแพงกว่าปู่โต๊ะไมเคิลลิ้มถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างแอมไฟแปลว่าอะไรพี่สบายดีอ๋อสบายดีสบายดีแล้วก็ไอมิดยูกู๊ดเฟนนี่อำเภอบางใหญ่นนท์บุรีนะอันนี้น่าจะฝั่งทนนะพ่อหวนวัดพิกุลหลังจานเกาะเพชรด้วยซึ่งผมบอกเลยครับว่าหลังเนี่ยจานยันเกาะเพชรยันเกาะเพชรเนี่ยนึกถึงใครพ่อปานบางนมโคนี่พ่อปานบางนมโคนะครับท่านเป็นพระเกจิเอาว่ายุคเดียวกับพ่อปานโอ้โหเอาว่าไล่เรียกกับพ่อปานเนื้อเหมือนปูปูเลยครับต้องบอกครับว่าพ่อหวนวิกุลเนี่ยเอาว่าเมื่อก่อนเนี่ยแพงกว่าปู่โต๊ะใช่และที่ผมอ่ะชื่นชอบมาจากไหนแต่ไรเพราะว่า
ตอนนั้นน่ะผมอ่ะไม่รู้จักหรอกผมไปซื้อพระที่เมืองกาญกับไอ้เจ้าอ้ําแล้วได้สมเด็จแบบนี้มาที่จานด้านข้างจานทั้งหลังไปขายที่พรีเซนเตอร์คุณรู้ไหมว่าผมขายไปเท่าไหร่เท่าไหร่1,800โอ้โหแล้วพอขายไป1,800แล้วพระองค์เนี้ยก็ไปอยู่ในตู้ของเซียนอีกคนนึงเรากับพระเราไงแต่เปลี่ยนมือไปแล้วเราก็ไปถามเท่าไหร่เขาบอกว่าเอา22,000มันจำไหมจำเนี่ยมันคือประสบการณ์มันก็เลยจำเขาเรียกว่าอะไรนะพี่องค์แรกเป็นครูเป็นครูก็เลยจำเพราะหัวเนี่ยก็มีเหรียญที่เล่นกันเหรียญท่านผมก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะนี่ก็จะมีเหรียญท่านหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เหรียญท่านก็เล่นนะใช่แต่สมเด็จเนี่ยเป็นตำนานจริงๆแล้วถามว่าที่หน้าใช้เพราะอะไรท่านจานมือทุกองค์อ่ะแบงค์ใช่โอ้โหค่อยๆใส่หนังสือคัมภีร์ยังได้ปูกลิ่นไหมครับไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับพี่แล้วปูกลิ่นน่ะเป็นพระวัดถ้ำขุนแผนที่ไม่มีใครขายด้วยใช่เพราะหวนวัดพิกุลจรัญศิษย์หลวงพ่อปานท่านเก่งยันเกาะนั่นแหละครับนี่เพื่อนๆดูนะดูดิเห็นไหมครับแล้วดูท่านจานเนี่ยท่านลงพศไว้ด้วย13รุ่นแรก2502สี่เหลี่ยมยืนคู่กับบอนด์วนวัดโพสวัสดีพี่จูรันทรายซึ่งต้องบอกกันว่าคำว่าเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องไปย้อนด้วยว่าตอนนั้นน่ะถ้า 3,000 เนี่ยมันกี่ปีแล้วแล้วตอนนั้นน่ะถ้าพระหวนวัดโพอาวัดพิกุลเนี่ย 3,000 เนี่ยปู่โต๊ะกี่บาทคำว่าอนุภาพของสมเด็จที่คนตะกอนน่ะเขากล้าจ่ายตังค์ซื้อกันหลักหมื่นเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็มาเห็นองค์พระแค่คนที่ไม่เคยเห็นก็ไม่เข้าใจไงแต่ถ้าเห็นเนี่ยผมจึงบอกเลยว่าไปหาแขวนยันเกาะเพชรนี่คือคุ้มครองคุณทุกอย่างคุ้มครองจนสิ่งไม่ดีไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้อะใช่ขอทราบราคาครับนะครับสมเด็จนี่พ่อหวนวัดพิกุลองเนี้ยใครเอาผมเอา12,000องนี้ใครรับเอา12,000เอา12,000บาทอยู่ละแวกเดียวกับพ่อโชติวัตโนใช่12,000คุณอาทวีเนี่ยครับต้องบอกว่านี่คือสมเด็จที่ผมกล้าพูดเลยว่าดีจริงไม่ใช่พระราชบุรีบ้านผมแต่อยากจะบอกว่า10กว่าปีที่แล้วก็เป็นหมื่นแล้วอะไม่ทันแล้วครับพี่ป้อมนัมเบอร์ไนน์ในนี้นะเอาแสนเดียวเอาแสนเดียวพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย100,000บาทครับมาแล้วกล้องเฮียโอ้แต่ถ้าให้ผมหยิบพระออกได้องค์นึงนะผมเอาแค่35,000ปิด100,000คุณอาทวีปิดครับ100,000บาทถ้าผมหยิบพระออกองค์นึงผมเอาแค่35,000โอ้โหพี่พี่เราพันไม่ทันนะครับไม่ต้องหยิบออกแล้วอาจารย์พี่อานะโอ้โหคุณอาทวีได้นะครับชุดนี้100,000บาทเว้ยเพราะเต๋องเดียวเป็นแสนเลยเหรอเดี๋ยวก็ดังใหญ่หรอกไวจัดพี่เปรมนัสไม่ทันนะจ๊ะผมต้องขอความรู้จากอาจารย์เริ่มส่องพระลักษณะจับกล้องจับแบบไหนแล้วส่องยังไงให้รู้ถึงความเก่าใหม่แล้วก็ดูเหมือนสารเก่าใหม่ผมเห็นเซียนพระทุกคนย้ำว่าทุกคนชอบพูดว่าแท้ดูง่ายถูกต้องที่สุดอาจารย์วิธีการจะกล้องส่องพระง่ายนิดเดียวเอากล้องนะครับเข้าไปติดลูกตาเราเลยแล้วเอาพระเข้ามาติดกล้องเลยแล้วจากนั้นค่อยๆขยับออกโอเคแทงยูคุณอาทวีเอากล้องไปติดลูกตาเราเลยให้ชนขนตาเราเลยแล้วเอาพามาติดกล้องเลยใช่แล้วค่อยขยับออกเนี่ยแล้วผมบอกคุณเลยนะแล้วเวลาคุณรู้ว่าขยับเท่าไหนมันจะชัดอะต่อไปมือคุณมันจะขึ้นมาเป็นอัตโนมัติเลยใช่ออโต้เลยสุดยอด FC ครับโอ้ยคุณแซมกิติวัฒน์เพิ่งจะตามมาสอยซุ้มกอผมไปพี่ทวีใช้สมองกลเหรอครับบอกราคาปุ๊บพี่ทวีใช้ความเชื่อใจ
และผมบอกว่าไอ้พี่โอ๊ตแล้วมีคนปิดแบบนี้ผมบอกเลยนะครับผมอะเอาพระมาให้เห็นหลังจากการปิดตลอดใช่สุมกอเอาอีกผมถามจริงว่าแบบนี้ต้องโดนเท่าไหร่แบบนี้ต้องโดนเท่าไหร่ครับเบญจภาคีสุดยอดไวเวอร์แท้ไหมแท้ไหมครับวงนี้หลักล้านเออแท้ไหม500,000ไว้ที่หลังขออีกชุดเดี๋ยวคุยกันก่อนแท้ไหมก่อนแท้ครับพี่ดูง่ายสุดๆเปรียบเทียบกับ25คนละเรื่องพี่ปีระพงบอกแท้สวยคมเนื้อชัดมันมากเก่ามากให้เปรียบเทียบกับพระพ่อปานก็คนละเรื่องพี่เลี้ยงอึ้งบอกตาเปล่าแท้ครับเห็นไหมถ้าคุณดูพระด้วยความเก่าอ่ะคุณสามารถดูได้ง่ายมากๆเลยพี่วิชีบอกแท้เนื้ออิ่มมากแท้ไม่ต้องส่องกล้องครับพี่ทวีตัดตลับเอาเองนะครับก็ไม่ได้มีเท่านี้นะสิแบงค์มันกลางจิตสายไม่ได้มีเท่านี้นะสิแท้ในตะกรุดที่แพงที่สุดคือตะกรุดพอกผงแรงมาขามแมนนี่ครับผมพูดเสมอนะตะกรุดที่แพงที่สุดคือตะกรุดพอกผงใช่พอกผงเนี่ยนะเขาเอาไปทำผ้าปิดตาได้กี่องค์อ่ะและอันนี้จานทั้งองค์เลยครับโอ้โหจานทั้งอันเลยแล้วจานตัวเนี้ยลายมือใครลายมือใครครับคุณอาพรชัยตอบได้แน่นอนปู่บุญพี่ชนะชัยตะกุดปู่สุขปู่บุญอ๋อถ้าจานตัวนี้ไม่ใช่ปู่สุขแล้วล่ะครับแล้ววิทวีเก็บปู่บุญอยู่แล้วด้วยใช่ปู่บุญผงยาปู่บุญครับอาจารย์พี่ทวีขอโอเค3ตัวได้ไหมขอโอเค3ตัวครับคุณอาเนี่ยถ้ากระดานน้อยอันนี้ของเถ้าแก่ปู้เนี่ยที่สร้างปี2465เห็นไหมโอ้โหเห็นป่ะเนื้อจะเป็นเนื้อเดียวกับปู่สุกเห็นป่ะเนื้อจะไม่ได้ขึ้นสนิมเก่าถึงพระกู่เห็นไหมใช่เนี่ยเถ้าแก่ปู้โอเคทอบแบบนี้ปู่บุญครับเม็ดแดงปู่ทวดโอ้โหเม็ดแดงปู่ทวด06แบงค์เห็นไหมนี่เกินเดียวกับพ่อผางนี่เกินเดียวกับจานฟันไหมใช่เวลาถูกใช้จานปู่บุญวัดกลางนั่นนะสิขออีกครับเด็ดๆพี่ประสุดแบงค์เนี่ยหายากมากรู้ป่ะอะไรเนี่ยพ่อทองเขาตะเคานะครับโอ้โหพ่อทองเขาตะเคาเหรียญหล่อเขาตะเคาพี่ทวีเคยได้ไปอันนี้หายากจริงนี่โอ้แท็กซุ้มกอดีๆลูกก็ให้ครับอาจารย์ก็ให้พี่ทวีเขาไปแล้วอ่ะนะผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้เสียได้องค์นี้องค์เดียว300,000ก็ซื้อไม่ได้ครับใช่อันนี้เขาเอา18,000ผมเอาพี่ทวีผมเอา20,000อันนี้เอา20,000พิมพ์ปิดแล้วตามด้วย20,000ปิด20,000คุณอาทวีแพ้ดูง่ายครับพี่ทวีใช้ใน 7G ครับตายแล้วโอ้โหพี่ประสุดไม่ทันนะครับอ่ะนี่องค์นี้ที่ไหนเพื่อนโอ้โหองค์นี้ที่ไหนฮะถูกองค์เนี้ย
คือสหธรรมิกบุบุญเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาเห็นไหมเกศทองคำถ้าคนเล่นพระ10ปีขึ้นไปจะรู้ว่าสมัยก่อนหนังสือพิมพ์จะลงพระกีบบัวเกศทองคำวัดกัลยาแทบทุกเล่มใช่แล้วหายากโอ้โหพี่ทวีไวมากขนาดพึ่งเพียงสองข้อความเสร็จสุดยอดเลยครับพี่ทวีนี่ครับบัววัดกัลยาอันนี้พอดิ่งวัดบางวัวองค์นี้พอดิ่งบางวัวนะครับเห็นไหมเมกะพัทแท้เก่าดูง่ายพอดิ่งวัดบางวัวเหรียญเป็นล้านเห็นไหมลิงก็เป็นหลายแสนของพอดิ่งวัดบางวัวเหรียญรุ่นสองก็ยังหลายตังค์เครื่องรางลูกอมนะเนี่ยเจ็ดพญาช้างสารก็เป็นเบญจภาคีลูกอมประเทศไทยเมกะพัทต้องเล่นแร่แปรธาตุในการทำและการเสกใช่องค์เดียวก็ล้นครับโอ้โหกี่บัววัดกัลยาอันนี้เป็นปู่นาควัดละครังถูกป่ะแต่องค์เนี้ยพิเศษตรงไหนรู้ไหมตรงไหนพี่พิเศษตรงฝั่งตะกรุดไงอ๋อโอ้โหพิเศษตรงฝั่งตะกรุดไงสมัยก่อนเขาเล่นปู่นาคเขาต้องเล่นฝั่งตะกรุดก็วิชานี้ปู่เทียมระบบปฐุมธานีก็ใช้ไงใช่ใช่ผมใส่วัดละครังเห็นไหมครับอันเนี้ยเป็นอันที่ผมยังไม่ได้วิจัยและยังไม่รู้ที่เกี่ยวกับพระเมฆพัดนี่ด้านหลังเป็นดอกบัวก็ถือว่านะครับอันนี้ไม่ต้องคิดตังค์หรอกเพราะ 20,000 เนี่ย 3 องค์ก็เกินแล้วถูกมั้ยใช่อ่ะมันจะไม่ได้หมดเท่านี้อ่ะสิแบงค์เอ้ยอ้าวเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตวัดอินทรวิหารโอ้โหเอาไป2องค์ยังไม่จบเท่านี้สิเพราะยังมีเหรียญเนี่ยวัดอนงรุ่นแรกที่พี่ทวีชอบเก็บอีกและก็เหรียญที่เห็นแล้วมีพลังนะตอนนี้ได้เหรียญสร้างชาติเหรียญอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพิ่มเลยฮึกเหิมเลยนะครับแล้วก็นี่เหรียญสมเด็จโตนะวัดสตือเห็นไหมฮะวัตถุมงคลสายวัดระฆังพิทวีขอโอเคโอเคอีกหนึ่งรอบนะครับ